ท่านผู้ชมครับมังกรที่ปรากฏอยู่นี่ก็คือพาหนะขององค์เทพเจ้ากวนอิมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องราวซึ่งเป็นสัตว์ในเทพนิยายมันเป็นแหล่งรวมของสัตว์ชนิดต่างๆของแม่ทัพต่างๆในประเทศจีนสมัยก่อนที่จะมารวมเผ่ากันก็ไปเอาจุดเด่นๆของสัตว์ประจำเผ่าต่างๆเช่นเอาหัวของวัวมาบางคนก็บอกว่าเป็นหัวของอู่เขาของกวางเกล็ดแล้วก็เกล็ดของปลาลำตัวนี่เป็นงูนะครับส่วนเท้าเนี่ยก็เป็นเท้าของเหยี่ยวถ้าเป็นมังกรของบุคคลทั่วไปเนี่ยก็จะมีแค่สี่นิ้วแต่ถ้าเป็นมังกร5เล็บเนี่ยเป็นมังกรของเทพเจ้าเป็นสองพระเทพนี่คือความเชื่อของชาวจีนและมังกรทองของสวรรค์เนี่ยยาวในประเทศไทย100กว่าเมตรเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์เลยนะคะแล้วก็มีความสวยงามเหลือเกินครับเวลากลางคืนเนี่ยจะเห็นไฟที่แผ่วพราวก็เรียกได้ว่าเป็นทุกปีนะคะที่เราได้ชมกันในวันนี้นะคะสำหรับไฮไลท์ของการจัดงานที่น่าสนใจนะคะซึ่งงานมีตั้งแต่วันนี้นะคะ27มกราคมไปจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์เนี่ยซึ่งทุกคืนนะคะก็ขอเชิญร่วมสักการะเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพทั้งศาลเหนือศาลใต้นะคะเพื่อที่จะขอพรเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวนะคะและที่สำคัญค่ะเราก็จะได้ชมการแสดงแสงสีเสียงประกอบน้ำพุน้ำแล้วก็น้ำพุไฟไพโรเทคนิคนะคะรวมถึงกิจกรรมลานบุญนักกษัตริย์ถึง12ราศีนะคะแล้วก็ไปร่วมกันกราบไหว้เทพเจ้าแก้ชงสะเดาะเคราะห์เสริมต่อดวงชะตาร่วมคืนชีวิตให้แก่แม่น้ำนะคะครับโดยการร่วมกันปล่อยปลาจำนวนถึง 1,950,000 ตัวนะคะงานของเราเนี่ยจะมีการแห่กลางคืนในคืนวันที่5กุมภาพันธ์ค่ะแล้ววันรุ่งขึ้นก็จะเป็นการแห่กลางวันค่ะแห่กลางคืนก็จะแห่จากโรงเรียนนครสวรรค์เข้ามาในเมืองแล้วก็เดินไปทางสะพานเดชาวันที่5ใช่ไหมคะแห่กลางคืนคืนวันที่5ครับตั้งแต่ 18:30 นาทีนะคะบอกว่าไปร่วมกันชมขบวนแห่กลางคืนรอบตลาดปากน้ำโพครับแล้ววันที่6ก็เป็นการแห่กลางวันตั้งแต่6:00 น.ค่ะเริ่มจากสะพานเดชาเดินย้อนเข้าตัวเมืองแล้วก็ไปจบที่โรงเรียนนครสวรรค์ค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะมีพิธีการตั้งโต๊ะรับเจ้าแล้วก็ไหว้เจ้าตลาดทุกเส้นทางที่ขบวนแห่ผ่านนะคะก็ถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ปฏิบัติกันมานับ100ปีเลยนะคะเราแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่มาเนี่ยนับ100ปีค่ะส่วนการแห่มังกรของเราเนี่ยนับอายุได้ประมาณ95ปีค่ะเราเริ่มแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพก็เมื่อคราวที่เกิดเหตุโรคระบาดครั้งใหญ่ในจังหวัดนครสวรรค์นะครับเกิดอหิวาตกโรคแล้วก็ปรากฏว่าบรรดาพี่น้องชาวปากน้ำโพของเราเนี่ยครับก็ไปกราบไปไหว้เจ้าพ่อเทพารักษ์เจ้าแม่ทับทิมเจ้าแม่สวรรค์ที่ศาลเทพารักษ์ปากน้ำโพซึ่งตั้งอยู่คนละฝั่งกับตัวตลาดปากน้ำโพนะครับตรงบริเวณต้นน้ำเจ้าพระยาก็นำหูเอามาเผาไฟเอาไปต้มน้ำดื่มหายจากอหิวาตกโรคความศรัทธาความนับถือเจ้าพ่อเทพรัตน์และเจ้าแม่ปากน้ำโพจึงบังเกิดขึ้นณเวลานั้นค่ะซึ่งเขามีความเชื่อใช่ไหมคะว่าเมื่อช่วงนั้นนะคะเมื่อที่95ปีที่ผ่านมาใช่ไหมคะที่บริเวณปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์เกิดการระบาดของอหิวาตกโรคต่อมาก็มีผู้ป่วยได้ดื่มน้ำมนต์ใช่ไหมคะจึงได้เกิดประเพณีการเกิดประเพณีนี้ขึ้นมาซึ่งในปีนี้นะคะทางคณะกรรมการค่ะก็ขอความร่วมมือร่วมใจจากชาวตลาดปากน้ำโพนะคะได้ประดับโคมไฟหรือที่เรียกว่าเต็งลังหรือว่าป้ายมงคลไฉไป้ายนะคะที่บริเวณหน้าร้านค้าถ้าหากว่าใครมาที่จังหวัดนครสวรรค์จะเห็นโคมไฟประดับประดาตามหน้าร้านค้าตลอดทั้งจังหวัดเลยนะคะครับแล้วก็พี่น้องชาวปากน้ำโพนครสวรรค์ของเรานะครับก็พร้อมใจกันที่จะแต่งชุดจีนทั้งเมืองในช่วง27มกราคมถึง7กุมภาพันธ์ของเราครับค่ะซึ่งตรงนี้นะคะที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ก็เป็นการแสดงม่านน้ำนะคะยิ่งใหญ่ตระการตากันเลยทีเดียวนะคะที่มุมซ้ายของจอนั่นคือศาลเจ้าพ่อเทพรัตน์และเจ้าแม่ทับทิมท่านจะเห็นนะครับว่าพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่รักยิ่งของเราพระสงฆ์นิกรชาวพันนั้นได้ปรากฏอยู่ในม่านน้ำกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าเมืองนครสวรรค์ของเรานะครับปากน้ำโพตรงนี้นะครับได้ชื่อมาเพราะเป็นจุดนัดพบกันระหว่างแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านจริงๆแล้วเนี่ยครับตรงปากน้ำโพหน้าเมืองนครสวรรค์เนี่ยจุดที่แม่น้ำมาพบกันเนี่ยมีแม่น้ำเพียง2สายเท่านั้น
คือแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านแต่แม่น้ำปิงนะครับได้รวมกับแม่น้ำวังมาตั้งแต่ที่บ้านปากวังตำบลตากออกอำเภอบ้านตากจังหวัดตากแม่น้ำปิงกับแม่น้ำวังรวมกันไหลมาสายเดียวเขียวใสเป็นแม่น้ำปิงนะครับและแม่น้ำปิงนั้นก็ได้ชื่อว่าแม่น้ำคลองโพอีกชื่อหนึ่งเพราะมีคลองโพไหลจากที่ตะวันตกมาลงแม่น้ำใกล้ๆตัวจังหวัดนครสวรรค์เมื่อได้ชื่อว่าแม่น้ำคลองโพนะครับมาพบกับแม่น้ำน่านที่แม่น้ำน่านนั้นรวมกับแม่น้ำวังกับแม่น้ำยมที่บ้านเคยชัยตำบลเคยชัยอำเภอชุมแสงไหลเป็นแม่น้ำน่านสายเดียวมาแม่น้ำปิงกับแม่น้ำน่านมาพบกันตรงปากน้ำโพตรงนี้ครับจึงเรียกได้ว่าเป็นปากน้ำโพปากน้ำโพซึ่งการจัดงานในปีนี้นะคะก็เน้นความอลังการสนุกสนานการมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นการบูรณาการทั้งจังหวัดทั้งภาครัฐเอกชนนะคะเห็นได้ว่าขณะนี้นะคะเสียงพลุก็ดังสนั่นหวั่นไหวเลยนะคะแล้วก็มีผู้ที่ให้ความสนใจมาร่วมชมงานกันมากมายทีเดียวนะคะสมกับการจัดงานตามแนวความคิดที่ว่ามหัศจรรย์ตรุษจีนนครสวรรค์ครั้งที่95เฉลิมราชมหาราชันต์84พรรษานะคะขอเพิ่มเติมอีกนิดนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับปากน้ำโพคำนี้ได้มาจากคำว่าปากแม่น้ำคลองโพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้เล่าไว้ในหนังสือเสด็จประพาสต้นนะครับว่าที่นี่ชื่อปากน้ำโพจากปากแม่น้ำคลองโพทุกค่ำคืนนะครับจะมีงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพนครสวรรค์ขอเชิญท่านผู้มีเกียรติอาคันตุกะจากจังหวัดต่างๆร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554ด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ครับและมาถึงช่วงสุดท้ายของการถ่ายทอดสดงานเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพมหัศจรรย์ตรุษจีนนครสวรรค์เฉลิมราชมหาราชันต์84พรรษาแล้วนะคะแต่คุณผู้ชมสามารถที่จะมาเที่ยวชมงานได้นะคะเพราะว่างานนี้จัดกันตั้งแต่วันที่27มกราคมไปจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์2554 12วัน12คืนนะคะที่บริเวณริมเขื่อนต้นน้ำเจ้าพระยาอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะและสำหรับรายการต่อไปนะคะขอเชิญคุณผู้ชมไปติดตามรับชมข่าวภาคค่ำจากทางสถานีค่ะสำหรับวันนี้คุณสาโรจน์เพ็ญจะอุ่นและดิฉันสุพรรัตน์วัฒนนำโปร่งพร้อมทีมงานถ่ายทอดสดจากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกรมประชาสัมพันธ์ทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวเลยนะครับและนี่คืออีกหนึ่งภาพบรรยากาศนะครับแห่งความสวยงามที่พวกเราคนไทยเชื้อสายจีนภูมิใจนะครับผมก็เป็นลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีนคนหนึ่งก็ภูมิใจมากๆที่บ้านผมก็มีรูปสักการะเจ้าแม่กวนอิมด้วยนะครับและที่บ้านก็ไปทานเนื้อด้วยนะครับเหมือนกันและเวลาที่มางานนครสวรรค์เหมือนมาอยู่กับครอบครัวนะครับได้พบกับคนไทยเชื้อสายจีนด้วยกันนะครับแล้วก็ยังใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนะครับพวกเราคนไทย